มาตั้งคำถามอะแล้วก็แบบมีคำวิจารณ์อย่างเช่นแบบพี่ขวัญอุษามณีอย่างเงี้ยเขาก็ตอบกลับทันทีเลยโมเป็นดาราที่คนรักเพราะอะไรรู้เปล่าโมไม่เคยสร้างปัญหาโมไม่เคยนินทาใครโมไม่เคยเอาเรื่องคนนี้มาพูดกับคนนี้ให้คนนี้แตกหักโมเป็นดาราที่ผมว่าเขาเป็นคนดูเรียลเขาอยู่ได้กับนะโมเป็นดาราที่อยู่ได้กับทุกคนเพราะนางก็จะแบบบ้าๆบอลของนางสนุกสนานขำขันเข้าใจฟิลไหมนางก็จะเป็นตลกอ่ะคือตลกหญิงเนี่ยมันในคราบนางเอกอ่ะเออเนี่ยคือที่คุณแซนมาบอกว่าพี่ไม่เคยปัสสาวะรีบๆในชุดบอดี้สูทเหรอถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายขวัญเข้ามาบอกว่าไม่เคยค่ะถ้าใครทำได้ช่วยสอนหน่อยว่าทำไงใส่บอดี้สูทเข้าห้องน้ำเนี่ยเรื่องบอดี้สูทคุณกล้าเยี่ยวต่อหน้าผู้ชาย3คนที่ไม่รู้จักไหมในระยะระหะห่างแค่เมตรหรือ2เมตรแล้วถามคุณผู้ชมแค่นี้แล้วความเป็นโมอ่ะแล้วนี่คือดารานี่คือโมถึงโมจะเป็นคนที่แก่นๆโก๊ะแต่นางก็จะมีมาดของนางเองนางไม่มีทางที่จะแบบลงไปแบบในน้ำแล้วแบบเยี่ยวแต่ผู้ชายอยู่3คนอย่างนั้นอ่ะกล้าทำหรือเปล่าไม่คือจะฉี่อ่ะถ้าคนจะฉี่จริงๆอ่ะพี่แวะแบบร้านข้างแบบริมน้ำนิดนึงแล้วแป๊บเดียวแล้วถ้าจะฉี่จริงใช่ป่ะทำไมขาเนี่ยอุ๊ยไม่อยากพูดนี่ไม่พูดถึงเรื่องคดีเราจะไม่ก้าวก่ายถึงคดีแล้วกันหรอกเราแค่นี้พอจบแต่แบบคำที่บอกว่าไปนั่งจับขาแล้วฉี่เนี่ยมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เพราะว่าคนเราจะฉี่เข้าฝั่งง่ายกว่าสมมตินะถ้าโมจะจับทำไมโมไม่จับกระติกเพราะว่ากระติกคือเพื่อนสนิททำไมไปจับแซนฮะกระติกชมวิวอยู่กระติกเหวออยู่หรอกระติกบอกว่ากำลังเสพบรรยากาศดื่มด่ำกับบรรยากาศอยู่เหวออยู่เหวออย่างเงี้ยเข้าใจอยู่แล้วอย่างพี่หนิงนะครับเข้ามาบอกว่าใส่บอดี้สูทสวมส้นสูงด้วยป่ะนะครับเรือวิ่งด้วยมือจับขาเสื้อผ้ารุงรังถ้าเป็นฉากบู๊ในละครส้นสูงไม่มีนะฮะมีแต่รองเท้าผ้าใบอ๋อแต่ว่าแบบเนี่ยก็คือพี่หนิงเขาบอกว่ามือจับขาเสื้อผ้ารุงรังถ้าเป็นฉากบู๊ในละครคงลุ้นเนี่ยแล้วก็มีแบบพี่ฟุกเกิกพลเขาก็มาเทคแอคชั่นนะครับพี่ก๊อฟพิชยะวิววรรณรสแท็กพลัญญูหวายแกรนมาหมดเลยอ่ะนะเราคิดประเด็นแรกก่อนโมใส่ชุดบอดี้สูทแต่ตอนแรกมีคนบอกว่าโมใส่ชุดว่ายน้ำบอดี้สูทกับว่ายน้ำต่างกันนะบอดี้สูทคือยังไงอ่ะคือมันเป็นแบบเสื้อแล้วก็ไปมันจะเป็นเสื้อที่เป็นชุดที่ลายชุดเดียวกันที่ล้างไว้ข้างล่างคล้ายชุดว่ายน้ำแต่ว่ามันจะไม่ได้ฉีกง่ายเหมือนชุดว่ายน้ำบอดี้สูทมันจะปิดข้างล่างอย่างเรียบเลยมันจะปิดไว้หมดครับดังนั้นถ้าจะฉีกเนี่ยนั่นหมายความว่าชุดบอดี้สูทต้องเปียกถูกต้องไหมใช่คนเรามันจะลงไปทั้งกางเกงเหรอนั่นแหละสิอย่าลืมนะว่าตอนพบศพโมอ่ะชุดยังอยู่ครบยังชุดอยู่ครบนะแล้วโมมันลงไปฉี่เพื่อที่จะยอมให้กางเกงเปียกเหรอถ้าจะฉี่อ่ะกางเกงมันต้องถอดออกแล้วไหมอ่ะถูกต้องใช่ไหมล่ะแล้วกางเกงมันกลับมาใส่ในน้ำได้ยังไงถ้าอย่างนั้นอ่ะหรือว่าพอโมจะจมน้ำพออยู่ใต้น้ำแล้วนึกได้กางเกงขึ้นมาใส่ใหม่เหรอเป็นไปไม่ได้เธอขำเนี่ยกางเกงยังอยู่เป็นก็ยังอยู่ตอนพบศพอะนะฮะก็ยังเจอดังนั้นถ้าจะบอกว่าลงไปฉี่แล้วฉี่ยังไงวะฉี่ยังไงแล้วก็โปรงยังอยู่เข้าใจฟิลปะงงผมว่ารอให้ตำรวจทำแผนแล้วกันเพราะว่าแผนมันจะย้อนแย้งในตัวมันเองแหละมันย้อนแย้งไปหมดเลยตอนเนี้ยแผนมันจะตีกันเองอีลุงตุงนางไปหมดเหมือนที่เรางงอะนะฮะGo, go, 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 go